นอกเหนือจากเรื่องไฟฟ้าช่วงนี้ผู้คนจับตาไปที่แก๊สหุงต้มราคาสูงนะคะมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนขายถ่านให้ได้มีรายได้ดีช่วงนี้ค่ะพิกัดนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมไปฟังเรื่องเล่าของคุณตะวานนามจิตเป็นนักข่าวพลเมืองที่ภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬนะคะเราถึงการเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราที่เขาครบอายุต้องตัดโค่นทิ้งแล้วแต่นำมาทำถ่านอัดแท่งคุณภาพอย่างนี้คุณภาพสูงนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะชมไปพบกับการเพิ่มมูลค่าของไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกันครับนั้นจะกลายมาเป็นถ่านคุณภาพสูงนะครับไฟแรงทนนานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับให้แก่คนในจังหวัดบึงกาฬต่อไปในอนาคตครับ